เกิดเหตุพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลราชวิถีถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดฟันบริเวณลำคอจนเสียชีวิตที่บริเวณประตูด้านหลังของโรงพยาบาลที่เกิดเหตุพบศพพนักงานรักษาความปลอดภัยนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนต่อมาตำรวจพิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายสรรชัยวันงามพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลมีบาดแผลถูกมีดฟันเข้าที่บริเวณศีรษะและมือจนเสียชีวิตโดยพันตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุเห็นว่าผู้ก่อเหตุคือนายพัทรพงศ์อายุ23ปีซึ่งก็เป็นอดีตพนักงานเวนเปลที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ขับรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นแจ๊สสีขาวขับมาจอดใกล้กับจุดที่เกิดเหตุและผู้เสียชีวิตได้ออกมาห้ามไม่ให้จอดรถเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ห้ามจอดทำให้ผู้ต้องหาไม่พอใจและนำมีดมาฟันผู้เสียชีวิตนำผู้เสียหายเสียชีวิตที่ป้อมยามนะคะก่อนที่จะมีการต่อสู้กันผู้ต้องหาจึงใช้มีดฟันซ้ำอีกครั้งค่ะจนเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาต่อไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจหาเส้นทางหลบหนีส่วนสาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องที่โกรธแค้นกันด้วยปัญหาส่วนตัวแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปแล้วก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ